เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ149เนาะข้อ149เขาถามว่าสารประกอบในข้อใดที่มีโครงสร้างแบบโซ่เปิดชนิดอิ่มตัวและเป็นแบบวงชนิดที่ไม่อิ่มตัวตามลำดับเนาะดังนั้นก็ข้อนี้เขาแบ่งออกเป็น2ตัวอยู่แล้วใช่ไหมคือตัวหน้ากับตัวหลังอย่างแรกที่เราจะได้คือเราจะได้ข้อแรกตัวแรกก่อนก็คือเป็นโซ่เปิดอันนี้มันเป็นไฮโดรคาร์บอนเนาะจากที่เราเห็นมันก็คือเป็นมีแค่คาร์บอนกับไฮโดรเจนนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าเป็นโซ่เปิดนะครับแบบอิ่มตัวจริงๆถ้าเป็นโซ่เปิดแบบอิ่มตัวที่เราจะได้เลยมันคือควรจะเป็นอะไรเอ่ยมันมีชื่อว่าอะไรถ้าเป็นโซ่เปิดแบบอิ่มตัวก็คือจะต้องมีชื่อว่าอัลเคนเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัลเคนเนี่ยเป็นสารที่มีอะไรเอ่ยพันธะเป็นพันธะเดี่ยวหมดเลยเห็นไหมพันธะเป็นพันธะเดี่ยวหมดเลยดังนั้นมันจึงได้ชื่อว่าเป็นโซ่เปิดที่อิ่มตัวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอื่นล่ะเป็นอัลคีนแบบเนี้ยหรือว่าเป็นอัลคายแบบเนี้ยมันก็จะถือว่าเป็นโซ่เปิดเป็นโซ่เปิดนั่นแหละเนาะคำว่าโซ่เปิดก็คือมันไม่ได้ขดกันเป็นวงเนาะแต่ว่ามันจะไม่อิ่มตัวโอเคปะเป็นโซ่เปิดที่ไม่ได้อิ่มตัวเนาะก็คือเป็นแบบนี้หรือว่าไม่ก็เป็นแบบนี้เนาะก็คือถ้ามันมีพันธะคู่หรือพันธะสารในพันธะอยู่ในสารเนี่ยมันก็จะถือว่ามันเป็นสารที่ไม่อิ่มตัวโอเคไหมอันนี้ก็ไม่ยากเนาะดังนั้นจากที่พี่เคยสอนไปแล้วเนาะว่าสูตรโมเลกุลพื้นฐานของสารนี้เนาะสูตรโมเลกุลพื้นฐานของอัลเคนเนี่ยก็จะได้เลยว่ามันเป็นสูตรที่เราต้องจำเนาะมันคือเป็น CnH2n+2นั่นเองเนาะอันเนี้ยเป็นตัวพื้นฐานเลยเป็นตัวแรกสุดที่เราต้องจำได้เนาะพอเราจำได้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ต่อได้อย่างเช่นถ้ารู้ว่ามันคือมีพันธะคู่1พันธะแบบเนี้ยมันคือการเสียไฮโดรเจนไป2ตัวใช่ไหมเพื่อเอามาฟอร์มเป็นพันธะคู่มันก็จะได้สูตรพื้นฐานเป็น CnH2n อะไรแบบเนี้ยของอัลคีนหรือว่าเป็น CnH2n-2ของอัลคายแบบเนี้ยถ้าเรารู้สูตรเริ่มแรกของเราเนาะเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ต่อได้นะครับดังนั้นก็จะได้ว่าสูตรที่อยู่ด้านหน้าของเราที่เป็นโซ่เปิดแบบอิ่มตัวเนี่ยมันต้องเข้าสูตรพื้นฐานคือ CnH2n+2ไหนลองดูซิมีตัวไหนบ้างที่เข้าเกณฑ์อันนี้ก็จะได้ว่าข้อ1ตัดออกเนาะเพราะมันเป็น4กับ8คือ CnH2n เนาะอันนี้ก็ตัดทิ้งอ่ะ6กับ12ก็12ก็ทำไมตัดทิ้งเหมือนกันโอเคป่ะ6กับ12ก็ตัดทิ้งเหมือนกัน6กับ14ได้อยู่ป่ะได้อยู่เนาะได้อยู่5กับ10ทำไมตัดทิ้งเหมือนกันเพราะว่าอะไรมันจะเป็น CnH2n อ้าวก็จะได้ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้คำตอบเลยคือตอบข้อ3เนาะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่พี่บอกเพื่อให้เป็นการสะเพร่าเนาะเราควรที่จะเช็คแบบหลังด้วยนะครับซึ่งแบบหลังมันเป็นแบบวงที่ไม่อิ่มตัวโอเคไหมเป็นแบบวงที่ไม่อิ่มตัวดังนั้นเราต้องรู้จักวงอิ่มตัวก่อนอย่างที่พี่บอกนะครับว่าการคำว่าอิ่มตัวของเราเนี่ยมันหมายถึงทุกพันธะเนี่ยเป็นพันธะอะไรหมดเลยพันธะเดี่ยวหมดเลยดังนั้นพี่จะยกตัวอย่างเช่นเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะเรียกชื่อคร่าวๆว่ามันคือไซโครคือเป็นวงไม่ได้หมายความว่าเป็นวงกลมนะหมายถึงขดกันเป็นวงนะครับไซโครแล้วก็พันธะเดียวหมดเลยก็จะเป็นไซโคอัลเคนเนาะไซโคอัลเคนนะครับซึ่งสูตรโมเลกุลพื้นฐานมันจะไม่เหมือนกับตรงที่เป็นโซ่เปิดเนาะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าเหมือนคาร์บอนทุกตัวมันก็จะจับซึ่งกันและกันและจะได้ว่าคาร์บอนแต่ละตัวเนี่ยมันจะทำไมมีไฮโดรเจนได้แค่ตัวละ2อะตอมก็คือคาร์บอน1ตัวได้ไฮโดรเจน2อะตอมอะไรประมาณนั้นดังนั้นสูตรพื้นฐานของเราก็จะลดจากโซ่เปิดมา2ก็คือจะเหลือแค่ CnH2n เฉยๆเนาะอันเนี้ยก็จะเป็นตัวพื้นฐานที่เราควรจำได้เหมือนกันเพราะว่าแบบโซ่เปิดกับแบบวงมันจะไม่เหมือนกันโอเคเนาะถ้าเราจำได้เราก็สามารถเอาไปต่อได้ดังนั้นก็ที่จริงมันก็เหมือนเดิมเนาะถ้าเป็นวงที่ไม่อิ่มตัวก็อย่างเช่นวงที่เป็นไซโคอัลคีนหรือว่าเป็นวงที่มีพันธะคู่เนี่ยเราก็จะเรียกว่าไซโคอัลคีนเนี่ย
ราก็ถ้าเกิดว่ามาถึงจุดนี้แล้วเราก็จะใช้หลักการเดิมแหละก็คือเป็น CNH2N เหมือนเดิมแต่ว่าการที่มันจะมีฟอร์มเป็นพันธะคู่แบบเนี้ยแปลว่าไฮโดรเจนมันต้องหลุดไป2ตัวใช่มั้ยมันก็จะกลายเป็น CNH2N แล้วก็ลบออกไป2โอเคปะ CNH2N ลบออกไป2เนาะอ่ะโอเคมั้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นพันธะ3จริงๆพันธะ3มันจับมันแอบวาดยากเนาะถ้าเกิดว่าเป็นพันธะ3เป็นแบบนี้พันธะ3ใช่มั้ยมันก็จะขดกันปามเป็นแบบนี้เนาะที่จริงมันเกิดได้มั้ยเนี่ยเกิดได้นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้มีคาร์บอน4ตัวเนาะอันนี้ที่จริงพี่ต้องวาดโครงเนาะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวแรกมาจากตัวแบบเนี้ยมันก็จะได้เป็นเป็นพันธะ3อยู่ในวงที่มีคาร์บอน4ตัวคือ1 2 3 4เนาะก็จะได้ว่ามันคือเป็น CN H2N แต่ต้องลบออกไป4ก็คือการเกิดพันธะ3ก็คือไฮโดรเจนหลุดออกไป4ตัวอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับก็จะได้ว่าถ้าเป็นโซ่อิ่มเป็นแบบวงที่ไม่ใช่อิ่มตัวและก็จะได้ว่าสูตรโมเลกุลมันควรจะเป็น CN H2N แล้วก็ลบบลาบลาบลาโอเคปะเราก็ลองมาเช็คดูว่ามีข้อไหนที่เป็นไปได้บ้างเนาะอย่างเช่นข้อ1แบบเนี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็น C5H10 มันเป็น CNH2N ไอเนี้ยถ้าเป็นแบบวงจะเป็นแบบวงอิ่มตัวโอเคปะเรือนี้เหมือนกันเนาะ C4H8 เนี่ยเป็นไม่ได้ครับก็คือถ้าเป็นวงต้องเป็นวงอิ่มตัวเนาะอันนี้เป็นได้ไหมเป็นได้เพราะมันคือ CNH2N ลบ2เนาะ CNH2N ลบ2นะ C5H8 เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นไซโครอัลคีนนะครับไซโครอัลคีนเนาะอันนี้เป็นได้ไหมอันนี้ก็เป็นได้เนาะเพราะว่ามันถือว่าเป็น CNH2N ลบ2เหมือนกันเนาะ C4H6 เนี่ยเนาะก็เป็น CNH2N ลบ2เหมือนกันก็ถือว่าเป็นไซโครอัลคีนเหมือนกันโอเคปะถือว่าเป็นไซโครอัลคีนเหมือนกันเนาะดังนั้นก็จะได้ว่าคำตอบของเราก็จะมีข้อถูกแค่เพียงข้อเดียวคือข้อ3นั่นเองโอเคเนาะก็จะมีข้อควรระวังนิดนึงเนาะหนูก็จะสังเกตว่าสมมุติว่ามันเป็นวงที่เป็นไซโคอัลคีนเนี่ย CNH2N ลบ2เนี่ยมันก็จะไปซ้ำกับอะไรไปซ้ำกับอัลคายใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเป็น CNH2N ก็คือเป็นไซโคอัลคีนเนี่ยมันก็จะไปซ้ำกับอัลคีนโอเคปะหนูก็จะได้ว่าถ้าเกิดว่ามันไปซ้ำกันแบบเนี้ยก็ต้องโจทย์มันก็เลยจำเป็นต้องบอกไงว่ามันเป็นโซ่เปิดหรือมันเป็นวงเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่บอกเราก็จะบอกไม่ได้เนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็น C5H10 แบบเนี้ยมันจะเป็นวงอิ่มตัวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเป็นโซ่เปิดมันจะเป็นโซ่เปิดที่ไม่อิ่มตัวอะไรแบบนั้นเป็นต้นเนาะดังนั้นก็ถ้าเขาบอกมาก็อย่าลืมแบ่งกรณีด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโซ่เปิดกับเป็นวงเนี่ยมันจะพิจารณากันคนละกรณีกันโอเคเนาะโอเคข้อนี้ไม่มีอะไรเนาะก็แค่เราต้องจำสูตรพื้นฐานที่พี่เขียนไปให้ได้เนาะก็คือเป็น CNH2N บวก2เนี่ยต้องจำให้ได้เพราะมันเป็นพื้นฐานของอัลเคนนะครับส่วนถ้าเป็นพื้นฐานของไซโคอัลเคนก็คือเป็น CNH2N เนาะที่เหลือก็ค่อยไปลบเอาก็คือลบไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้สิ่งที่เราต้องการเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถ้าโอเคแล้วพี่ขอผ่านนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด Subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง